สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแท็กพลันยูปิ๊งไอเดียทำรายการช่วยเหลือสังคมให้โอกาสเด็กสู้ชีวิตหากพูดถึงแท็กพลันยูรจนาวุฒิธรรมหลายๆคนคงติดภาพพระเอกลุคแบดบอยแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังแท็กนั้นชอบช่วยเหลือสังคมมากเห็นใครเดือดร้อนไม่ได้แท็กต้องยื่นมือเข้าไปช่วยตลอดอย่างล่าสุดแท็กได้โอนเงิน 10,000 บาทช่วยเหลือน้องโกะเด็กชายยอดกตัญญูวัยเพียง13ปีที่ไปออกรายการไมค์ปลดหนี้เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการแข่งขันนำมาดูแลพ่อที่ป่วยก่อนหน้านั้นแท็กเองก็ได้โอนเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงวัย12ปีที่โดนวัยรุ่น5คนฉุดไปลุมโทรมข่มขืนเป็นจำนวนเงินถึง 100,000 บาทและบน Instagram แท็กซึ่งขณะนี้ได้พาครอบครัวภรรยาสาวอย่างไฮโซเบลซึ่งได้ตั้งครรภ์น้องพารันได้ประมาณ5เดือนเดินทางไปยังประเทศอังกฤษเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลแม้ตัวอยู่ต่างประเทศแท็กยังโพสต์ Instagram ถึงน้องกิตหนุ่มน้อยยอดกตัญญูวัยแค่14ปีขายขนมโตเกียวที่ท่าน้ำปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแท็กเองได้โพสต์ข้อความผ่าน Instagram ว่ากลับจาก UK จะไปกินกิตโตเกียวชอบอ่ะเด็กสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวแฮชแท็กทำรายการฝันที่เป็นจริงดีไหมอยู่ดีๆก็อยากทำใน YouTube ก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TNewsอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ